ช่วงนี้ดิฉันคุยกับอาจารย์สศินเฉลิมลาภค่ะในคิดยกกำลังสองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบริเวณพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดที่มีอาสาสมัครหน่วยงานต่างๆไปทำกิจกรรมในช่วงของการประกอบพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็อาจจะมีความเป็นห่วงเรื่องของการกำจัดขยะแต่ว่าก็น่ายินดีเพราะว่าได้เห็นการทำงานร่วมกันของอาสาสมัครหลากหลายองค์กรค่ะแล้วแนวทางที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรและจะมีแนวโน้มต่อไปอย่างไรคืนนี้คิดยกกำลังสองกับอาจารย์สศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะตอนนี้ภาพของการทำงานของอาสาสมัครต่างๆบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงถือว่ามาถูกทางไหมคะผมว่าผมชอบแล้วก็เห็นความก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็คือ 3-4 วันแรกเนี่ยเราจะเห็นขยะกองอยู่รอบถังขยะกับกองอยู่รอบต้นมะขามนะครับซึ่งก็เกินกำลังของกทม.แน่นอนต้องให้เครดิตธรรมศาสตร์โดยท่านรองอธิการบดีท่านอาจารย์ปริญญาเทวานนมิตรกุลก็ตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นเลยเป็น Volunteer for That หรือศูนย์ประสานงานอาสาสมัครนะครับมีคู่มือประชาชนนี่ผมไปดูมานะครับแล้วก็เนื่องจากหอเล็กธรรมศาสตร์เนี่ยอยู่หางคิวเลยนะฮะหางคิวที่จะเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยธรรมศาสตร์ก็ต้องรับก็จะเป็นจุดที่มีขยะไปกองเยอะใช่ไหมแล้วก็เป็นโอกาสที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ได้ออกมาทำงานนะครับแล้วก็ดึงเอาคนอื่นๆเข้ามาตอนนี้มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมกันประมาณตั้งเป็นพันๆคนต่อวันนะครับที่เข้ามามีทั้งคนทั่วไปมีทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับก็มีเป็นส่วนใหญ่ก็มาทำเรื่องแยกขยะเลยแล้วก็ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็กทม.คือขยะเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยก็ยังเป็นสัดส่วนเนี่ยครับว่าเศษอาหารเนี่ยจะ 36% ขยะทั่วไป 47% รีไซเคิล 16% คำว่าขยะทั่วไปก็คือถุงพลาสติกเปียกแล้วก็ภาชนะบรรจุอาหารที่มันเลอะย่อยสลายไม่ได้รีไซเคิลไม่ได้เพราะว่าก็จะมีตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่า1ใน3ของอาหารตามเต็นท์โรงทานเนี่ยไม่ได้ถูกรับทานเลยนะครับคือเอามาเลือกแล้วก็ทิ้งกันการแยกขยะแบบนี้มีความสำคัญยังไงกับการนำไปกำจัดต่อคะคือถ้าแยกเศษอาหารออกมาได้เนี่ยนะครับก็มีเขตของกทม.ผมจำเขตไม่ได้เอาไปเลี้ยงหมูได้เลยนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าถ้าไม่แยกขยะปุ๊บพวกช้อนพลาสติกตะเกียบไม้กลัดบางคนก็ทิ้งไปรวมกับเศษอาหารมันก็เอาไปใช้ไม่ได้เอาไปเลี้ยงหมูไม่ได้นะฮะแล้วก็จะเอาไปรีไซเคิลอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เปียกไปหมดไปหมดก็ไม่สามารถแยกได้ในช่วงเดือนกว่าๆมาเนี่ยนะครับก็พบว่าโฟมเนี่ยเหลืออยู่เต็นท์2เต็นท์เองก็ได้รับการร้องขอกันแล้วก็คนก็เริ่มรู้อ่ะครับแล้วก็เริ่มแยกขยะแต่ว่าขวดน้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็มีความพยายามจะสื่อสารแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือมันมีความพยายามจะคุยกันนะครับแล้วก็มีเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเนี่ยเข้ามาช่วยพอธรรมศาสตร์เปิดปั๊บเนี่ยที่หอเล็กธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็เกิดศูนย์อาสาสมัครเข้ามาผมก็เข้าไปดูก็พบว่ามีการอบรมการแยกขยะคือเอาง่ายที่สุดหนึ่งก็คือแห้งๆหน่อยนะฮะเศษอาหารขอให้แยกแล้วก็รีไซเคิลอย่างพวกขวดนะฮะเทน้ำออกก่อนน้องที่อยู่อ้วนๆเนี่ยนะครับเป็นพยาบาลอยู่ลำปางลาออกจากงานมาเป็นอาสาสมัครทุกวันโอ้มุ่งมั่นจริงนะคะครับแล้วก็บางคนก็เป็นชาวบ้านเป็นแล้วก็ปรากฏว่าคนที่มาเป็นอาสาสมัครเนี่ยเท่าที่คุยกับเขาไม่เคยแยกขยะเลยที่บ้านวันนี้มาเป็นพันคนนิสัยนี้ความรู้นี้ก็จะกลับไปเขาไม่ใช่ไปบอกไปแยกขยะออกจากถังขยะให้กับคนที่มาร่วมงานแต่ยืนอยู่ตามถังขยะแล้วก็บอกให้เขาแยกบอกให้คนให้ความรู้ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีที่ทิ้งเนี่ยก็จะมีอาสาสมัครเนี่ยเดินไปแต่สมมติผมถือขวดไปอย่างเงี้ยผมก็ต้องทิ้งเองผมก็ต้องเอาน้ำไปเทที่เหลือก็ต้องใส่ให้ถูกไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆเขาก็จะมองด้วยสายตาพี่ไม่ร่วมมือหรอคะอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องทำการสื่อสารตรงเนี้ยเป็นโอกาสครั้งใหญ่เลยที่เราจะได้สื่อสารกับคนทั่วประเทศเลยเพราะวันนี้ช่วงนี้คนต่างจังหวัดจะเข้ามาเยอะถ้าเกิดเรามีการสื่อสารตรงเนี้ยนำไปต่อยอดนะคะใช่มันจะต่อยอดได้แล้วสิ่งที่ผมภูมิใจมากก็คือเอี้ยมเขียวเนี่ยคือพนักงานของกทม.เมื่อก่อนพนักงานก็หน้านิ้วคิ้วขมวดที่จะแบบนั่งแยกขยะของสกปรกอะไรแบบเนี้ยวันนี้เขาเปลี่ยนจากการที่ต้องเอามือจุ่มไปแยกเนี่ย
ขาใช้ปากพูดยืนอยู่ที่ถังขยะแล้วเขาสื่อสารคนทิ้งต้องดูแลตัวเองใช่ฮะแล้วพอมันสื่อสารกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสใหญ่ที่จะได้คุยกันที่จะได้ดูแลกันที่สำคัญก็คือว่าทางกลุ่ม Volunteer for Dad เนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าหมายใหญ่คือทำยังไงจะทานข้าวที่โรงทานล้างแล้วครับแล้วก็นำไปสู่ว่าทำยังไงจะเอากระบอกน้ำมาแล้วก็มาเติมเพราะวันนี้มีตู้กดน้ำดูสะอาดสะอ้านเลยมีบริษัทเอามาให้หรือว่าในที่สุดแล้วจะทำยังไงให้ภาชนะที่มาเนี่ยเป็นภาชนะที่อย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะย่อยสลายได้วันนี้ก็มีบริษัทเอกชนก็เอามาบริจาคทำยังไงจะเกิดการลดราคาภาชนะที่ย่อยสลายได้จนเข้ามาแทนที่โฟมในที่สุดเป็นการทำงานร่วมกันนะคะทั้งอาสาสมัครเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานต้นทางอย่างกทม.นะคะเพื่อที่จะช่วยกันดูแลให้ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงเป็นไปอย่างงดงามและกลายเป็นพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกการกำจัดขยะไปด้วยในตัวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ